วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้เรามีร้านอาหารดีๆมาแนะนำกันครับโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหาอาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่นซับนัวบอกเลยว่าห้ามพลาดกับร้าน B Light Bar and Bistro ซึ่งตั้งอยู่ภายในสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่นี่นอกจากจะมีเมนูเด็ดให้เลือกและลานตาแล้วอีกหนึ่งความโดดเด่นคือบาร์เทนเดอร์ที่พร้อมจะมอบประสบการณ์พิเศษให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยการรังสรรค์เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ทั้งม็อกเทลค็อกเทลแถมมีดนตรีสดให้ฟังเพลินเหมาะกับลูกค้าสายชิลและสายแฮงเอาท์ร้าน B Light นะครับก็จริงๆแล้วเป็นร้านที่ต้องการมอบความสุขให้กับทุกคนนะครับที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือว่าอยากจะทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับที่นี่นะครับเราก็ยังมีให้กับลูกค้านะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการร้องเพลงนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆนะฮะไม่ว่าค็อกเทลก็ดีนะครับบาร์เทนเดอร์ที่นี่เนี่ยเราให้อิสระกับลูกค้าเลยนะครับในเรื่องของการครีเอทเมนูนะครับลูกค้าอยากจะได้แบบไหนสามารถที่จะคุยกับบาร์เทนเดอร์เราได้เลยเขาจะนำเสนอให้แบบคุณมีความรู้สึกว่าคุณคือสิ่งสำคัญของร้านนี้นะครับที่นี่ซิกเนเจอร์เรามีแค่อย่างเดียวเองครับก็คือความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็เขาเรียกว่าความสุขของลูกค้าเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราจะมีส่วนที่จะทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าได้นำความสุขกลับบ้านไปเราทำทุกเมนูให้เป็นความสำคัญกับลูกค้าทุกคนครับในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะเป็นอาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่นนะครับต้องบอกว่าปลาร้าที่นี่เนี่ยรสชาติเด็ดมากสะอาดถูกหลักอนามัยแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของเมนูเนี่ยคุณไม่ต้องไปถึงหลวงพระบางประเทศสปป.ลาวเลยคุณมาที่ B Light คุณได้ชิมรสชาติตำหลวงพระบางแบบถึงของแน่นอนนะครับแล้วก็ตำข้าวโพดไก่ย่างมันเข้ากันนัวกันมากพร้อมกับเมนูค็อกเทลอร่อยก็สามารถที่จะเชื่อมกับเมนูอาหารได้ลงตัวมากๆครับตั้งอยู่ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษนะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับสามารถที่จะเข้าไปใน Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว Google ก็จะพาคุณมาที่นี่ครับ B Light นะครับเป็นสถานที่ผ่อนคลายหลังจากที่คุณทำงานหนักมาทั้งวันหรือแม้กระทั่งคุณเจอปัญหาหนักหน่วงในชีวิตหรือแม้กระทั่งการทำงานของคุณที่นี่พวกเรารอมอบความสุขให้กับคุณอยู่ครับแล้วคุณก็นำความสุขแบบนี้นะครับกลับบ้านคุณไป B Light ครับโดยร้าน B Light Bar and Bistro เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนปักหมุดกันได้เลยรับรองว่าดีต่อใจแน่นอนครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเริ่มกันได้กันที่เปียง Rehabilitation Clinic คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์พื้นฟูโดยอาจารย์นายแพทย์กันตพงษ์ทองรงฉลองครบรอบ1ปีด้วยการจัดงาน Office Syndrome Summit 2024สุดยอดการประชุมเชิงสุขภาพสำหรับคนรักงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีรวมแพทย์เฉพาะทางรุ่นใหม่6คนในหลากหลายสาขาเพื่อร่วมเสวนาในประเด็นต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีสุขภาพกายที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโดยงานจัดขึ้นที่ห้องประชุมกระจก Kitchen Box เกษร Urban Resort ชั้น19เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสำหรับงาน Office Syndrome Summit 2024ครับจริงๆแล้วเรามีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของออฟฟิศซินโดรมมากขึ้นครับจริงๆออฟฟิศซินโดรมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการปวดคอบ่าไหล่หรือว่าการปวดกล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่ยังเป็นระบบอื่นๆในร่างกายด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดหัวสภาพอารมณ์ความเครียดการนอนหลับนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับสายตามลภาวะต่างๆทั้งหมดเนี่ยคือออฟฟิศซินโดรมวันนี้ครับก็เลยอยากที่จะนำบุคลากรทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางที่ผมสนิทเนี่ยมาให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยกันครับสำหรับพาร์ทที่ผมดูแลเป็นหลักเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทครับซึ่งตัวผมเนี่ยครับเป็นเจ้าของคลินิกนะครับเปียง Rehabilitation Clinic นะฮะเราก็จะดูแลอาการปวดเป็นหลักเลยเสมือนกับเซตติ้งเหมือนโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับที่เราสามารถที่จะตรวจวินิจฉัยรักษาการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆทั้งหมดดูแลโดยหมอเฉพาะทางครับสำหรับเทคนิคที่เป็นฮีโร่โปรดักต์เลยก็คือจะเป็นการใช้ dry needling นะครับหรือว่าการปักเข็มแผนตะวันตกตัวนี้ก็จะมีประสิทธิภาพสูงมากในการดูแลเกี่ยวกับพวกอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมครับที่เปียงรีแฮบเนี่ยครับเราใช้หมอเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูในการดูแลทุกขั้นตอนครับมันจะเป็นการตรวจรักษานะครับการวินิจฉัยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดซึ่งทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยครับว่า
จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้ผลไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับคลินิกครับเปิดให้บริการทุกวันครับสามารถทักมาได้ที่ LINE@ ครับเปียงรีแฮบครับผมแล้วก็อาจจะ walk in เข้ามาทำนัดหรือว่าปรึกษาเกี่ยวกับอาการทั่วไปได้เช่นกันนะครับที่เปียงรีแฮบบิลิเตชั่นคลินิกครับที่ชั้น L ของเกสร์วิลเลจครับเรื่องอาการปวดครับเป็นสิ่งที่ควรรักษาให้หายนะครับไม่ควรรอให้อาการปวดอยู่กับเรานานเกินไปเพราะยิ่งอาการปวดไปถึงจุดที่เป็นเรื้อรังเนี่ยทำให้การรักษาต่างๆเป็นไปได้ยากขึ้นจำเป็นต้องรักษานานขึ้นและอาจจะไม่ได้จบแค่การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายทั่วไปอาจจะต้องไปถึงการใช้ยาฉีดยาหรือว่าการผ่าตัดในอนาคตได้ผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการที่ผิดปกติไม่เป็นแบบที่ควรจะเป็นหรือว่าเริ่มส่งผลต่อชีวิตประจำวันนะครับคนปรึกษาแพทย์เฉพาะทางครับไปต่อกันที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining Better Future for All เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail, Resident, Hotel เดินหน้าพัฒนาธุรกิจพร้อมเผยกลยุทธ์พลิกโฉม Community Mall Landscape ทั่วกรุงเทพโดยการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ Marketplace เจาะย่านเมืองเติบโตที่อยู่อาศัยพุ่งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเชิงลึกของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นโดยทุ่มงบกว่า 2,000 ล้านบาทใน5ปีพัฒนาและปรับโฉมโครงการรวม15สาขาบนโลเคชั่นศักยภาพสูงพร้อมเต็มตัวโครงการใหม่ Marketplace เทพรักษ์โดยโมเดล Community Mall ผนวกกับ Urban Fresh Market เจาะใจกลางย่านเทพรักษ์วัชรพลโซนกรุงเทพตอนเหนือในเดือนมกราคม2568รับเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วยวันนี้เองเราก็อยากจะถือโอกาสนะฮะก็อยากจะเสนอแผนขยายธุรกิจนะครับของธุรกิจ Community Mall นะครับภายใต้ชื่อ Marketplace นะครับของเราทั้ง15โครงการนะครับพร้อมกับโครงการใหม่นะครับชื่อมาเห็นเทพรักษ์นะครับเทพรักษ์เองเนี่ยเราก็ลงทุนมากกว่าคอมมิตี้มอลทั่วไปพอสมควรนะฮะก็ประมาณ300นะครับ300ล้านจริงๆในแง่ของกำลังซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจคอมมิตี้มอลของเราเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะครับก็เศรษฐกิจในกรุงเทพเองเนี่ยโซฟาก็ยังถือว่ายังได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวอยู่นะครับพอสมควรนะครับเราก็ยังค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าน่าจะทำให้ตัวโครงการเนี่ยไปได้ปีหน้าเองเนี่ยเราก็มีทั้ง J Avenue นะครับที่เราจะปรับปรุงใหญ่นะครับก็นางลิ้นจี่นะครับ Marketplace นางลิ้นจี่นะครับประชาอุทิศนะครับMarketplace ประชาอุทิศนะครับที่อยู่บนถนนประชาอุทิศฝั่งทนนะครับแล้วก็ลาวิลล่านะครับแล้วก็นวมินทรีย์นะครับก็จะเป็น5โครงการนะครับที่เราจะปรับปรุงในปีหน้าบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดโดยดร.ณัฐพงษ์ลาภบุญทรัพย์กรรมการและที่ปรึกษาบริษัทจากกิจกรรมโป๊ยเซียนยิงให้ยิงได้ฉลองวาระครบรอบ88ปีผลิตภัณฑ์ตาโป๊ยเซียนการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสและการให้ชีวิตมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน 888,888 บาทแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภายในงานได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงวรณีงามพฤติกรผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิตเป็นผู้รับมอบพร้อมมอบผลิตภัณฑ์ในเครือและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทแก่ผู้มาบริจาคโลหิตตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็คือโป๊ยเซียนเราเนี่ยนะครับตระหนักมาตลอดว่าเราเติบโตมาได้88ปีนะครับจนถึงปีนี้นะฮะแล้วก็จะเติบโตต่อไปด้วยแรงสนับสนุนนะครับจากคนไทยจากสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงอยากจะมาสร้างการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็อยากจะตอบแทนสังคมที่ทำให้ทุกๆการเติบโตของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะดำเนินมาได้ด้วยดีตลอดมานะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมีโครงการนะครับ88ปีโรงกราบโป๊ยเซียนยิ่งให้ยิ่งได้นะครับมาร่วมการบริจาคโลหิตนะครับหรือว่าส่วนประกอบโลหิตกับสภากาชาดไทยแล้วก็รับของที่ระลึกสุดพิเศษนะครับ limited edition หลายรายการเลยครับจากโป๊ยเซียนครับผมนะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ครับตลอดปี2567ที่ผ่านมานะครับเราก็มีโครงการนะครับที่เราอยากจะตอบแทนสังคมนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้เพราะว่าเราตระหนักว่าโป๊ยเซียนเติบโตขึ้นจากการที่คนทุกเพศทุกวัยนะครับให้การสนับสนุนเราเราไม่สามารถแบ่งแยกใครออกจากกันได้เลยฉะนั้นทุกกิจกรรมของเรานะครับตลอดปีนี้นะจึงเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถมาร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่งานสงกรานต์สยามนะครับเรามีสไลเดอร์ยักษ์ที่ทุกคนเข้ามาเล่นกันได้เป็นสงกรานต์ที่เฟรนลี่กับครอบครัวกับคนทุกวัยนะครับเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมนะครับศักยภาพของคนพิการนะครับในช่วงเดือนแห่งความภาคภูมิใจเดือนมิถุนายนเราเลือกหยิบประเด็นความหลากหลายในเรื่องความพิการขึ้นมาสื่อสารกับสังคมนะครับแล้วเราก็ยังเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมนะครับ
นักกีฬาวีลแชร์เคอร์ลิ่งทีมชาติไทยนะครับซึ่งตอนนี้แข่งขันกันอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับรวมไปถึงเรายังมีเรื่องของการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคนะครับให้กับสภากาชาติไทยแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ88ปีโปรเซียนยิ่งให้ยิ่งได้นะครับมาบริจาคโลหิตนะครับหรือส่วนประกอบโลหิตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเลือดพลาสมาหรือว่าส่วนอื่นๆนะครับตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคของสภากาชาติไทยเอาไว้นะครับตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ครับมารับของที่ระลึกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเซียนลิมิเต็ดเอดิชั่นกระปุกออมสินตาโปรเซียนสินค้าอื่นๆรวมถึงกระเป๋าผ้านะครับซึ่งก็เป็นกระเป๋าผ้าพิเศษที่เราตั้งใจทำมาให้กับอาสาสมัครผู้ร่วมบริจาคโลหิตด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเพราะว่าการให้เลือดเท่ากับเป็นการให้ชีวิตนะครับเลือดหรือส่วนประกอบของโลหิตที่เราให้ไปนะครับสามารถที่จะนำไปต่ออายุนะครับหรือว่านำไปสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้นะครับและที่สำคัญทำให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเดือนนี้แต่อยากให้เป็นผู้บริจาคโลหิตหรือส่วนประกอบโลหิตเป็นประจำตลอดไปนะครับเหมือนอย่างผมเองก็เป็นผู้บริจาคพลาสมาประจำของสภากาชาติไทยนะครับตอนนี้ก็120กว่าครั้งแล้วนะครับก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทำอะไรดีๆนะครับให้กับสภากาชาติครับผมสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทสปอร์ตเซ็นเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติกรุงเทพมาราธอนเป็นปีที่35ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2567ณถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครมีระยะการแข่งขัน4ประเภทได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและไมโครมาราธอน5กิโลเมตรครับการจัดงานกรุงเทพมาราธอนทุกครั้งที่เราจัดเรามีความมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพส่วนที่จะตามมาก็คือว่านักวิ่งต่างชาติที่สนใจในเรื่องของการออกกำลังกายก็มาร่วมงานกรุงเทพมาราธอนของเราเป็นจำนวนมากขณะนี้มีถึง72ประเทศนะครับจากต่างชาติที่มาร่วมการแข่งขันแล้วก็จะมีผลที่ติดตามมาก็คือว่าผลที่ได้จากการท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวมีนักวิ่งต่างชาติมาแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตรงนี้เราทำด้วยความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมที่เราได้ร่วมมือกันครับครับเส้นทางการวิ่งเนี่ยเรามองถึงว่านอกจากสถานที่จัดงานเป็นสถานที่สำคัญเป็นสถานที่ที่มีเกียรติแล้วเรายังมองว่าเป็นจุดที่นักวิ่งหรือว่าคนที่มาท่องเที่ยวเขาให้ความสำคัญพระบรมมหาราชวังสถานที่สำคัญอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสะพานพระราม8แล้วก็เส้นทางวิ่งที่มองว่ามีความปลอดภัยคือบนถนนคู่ขนานลอยฟ้าพระบรมราชชนีคู่ขนานลอยฟ้าเนี่ยนะฮะเป็นเส้นทางวิ่งที่นักวิ่งเขามีความพอใจตรงนี้มากเราถือว่าความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของเส้นทางวิ่งในเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเราได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องถ้าในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เจ็บป่วยกระทันหันคณะกรรมการฝ่ายแพทย์ที่เราได้รับความร่วมมือจากหลายโรงพยาบาลนะครับร่วมมือในการจัดงานครับกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเทคโนโลยีเพื่อวงการศึกษาแห่งประเทศไทย2024หรือ EdTech 2024ภายใต้แนวคิดการสร้างความเป็นไปได้ทางการศึกษาที่ไร้ขอบเขตเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับผู้เรียนและครูทั่วประเทศเชื่อว่าการพัฒนาทักษะทางการศึกษาในยุคดิจิทัลจะสร้างระบบการศึกษาที่เท่าเทียมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจริงก็อยากให้ผู้ปกครองและน้องๆนะครับมาดูกันว่ามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะเป็นมิติที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ยังอยู่ในโลกต่อไปในการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเวทีส่วนหนึ่งนะครับที่จะรวมเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เองในส่วนที่ผมได้มีโอกาสได้ดูบางส่วนนะครับก็มีเช่นสมาร์ทคลาสรูมนะครับก็เป็นสมาร์ทคลาสรูมก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งก็เป็นบริษัทหนึ่งจริงๆมันมีเยอะแยะนะครับในโลกนี้นะครับว่าจะเป็นเครือข่ายของทางยุโรปหรือทางเอเชียแล้วก็ตามมีเยอะแยะนะครับก็เป็นมิติในการดูนะครับแต่การมาดูตรงนี้จริงๆก็ดูแล้วก็ต้องดู
เยอะๆแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ต้องคิดนะครับแล้วก็จะเห็นในมิติของการศึกษามีพัฒนาอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าดูสดนะครับดูของจริงนะครับแต่จริงๆมันมีดูอีกแบบหนึ่งก็คือดูแห้งหรือดูผ่านเวอร์ชวลดูผ่านทางโลกออนไลน์นะครับว่ามีเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมายังไงเมื่อดูตรงนั้นก่อนแล้วก็มาดูของจริงอีกทีก็เห็นในเชิงเปรียบเทียบนะครับผมมองว่ามิติในการศึกษาถ้ามันจะดีได้ก็คือเนี่ยต้องเห็นเยอะๆแล้วก็คิดวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบกันว่ามันเห็นแตกต่างอะไรต่างๆส่วนในมิติของเราในการดำเนินการนะครับก็คงจะต้องดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคในส่วนของรัฐบาลเองหรือว่าเอกชนเองนะครับก็คงต้องร่วมมือกันนะครับในการที่จะส่งเสริมให้น้องๆเด็กๆนักเรียนมีโอกาสได้รับรู้ได้เห็นเทคโนโลยีใหม่นะครับในการดำเนินการครับการจัดงาน Education Expo 2024ครั้งนี้ครับก็อย่างที่เรียนทราบนะครับว่าเราพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็นำผู้ที่ประกอบการทางด้านเอกชนนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างมาให้ความรู้แล้วก็ให้กับทางระบบการศึกษาของประเทศไทยได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้กับวงการการศึกษาของประเทศไทยทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศไทยครับซึ่งปีนี้เราคาดหวังว่าน่าจะมีครูบาอาจารย์แล้วก็นักเรียนต่างๆมีที่เข้ามาดูระบบของการให้บริการการศึกษารูปแบบใหม่ตรงนี้อย่างน้อยก็คิดว่าประมาณสัก 5,000 คนครับก็คิดว่างานนี้6-8พฤศจิกายนนี้ก็น่าจะมีได้ความรู้ใหม่ๆกลับบ้านไปช่วยพัฒนาการศึกษาในระบบดิจิทัลของเราต่อไปครับและอีกหนึ่งงานที่ผ่านไปได้ด้วยดีกับงาน Thailand Smart City Expo 2024โดยเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยหวังยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะสุดล้ำจัดแสดงเดินหน้ายกระดับศักยภาพการพัฒนาเมืองไทยสู่มาตรฐานสากลถือเป็นเวทีธุรกิจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการเมืองการให้บริการประชาชนอย่างชาญฉลาดและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับโลกเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราแข่งขันกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจหรือด้านการเรื่องความมั่นคงการทหารแต่วันนี้มันโลกแข่งกันด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ครับว่าไอ้ Data Center เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็เรียกว่าแย่งกันเป็นฮับเรื่องของ Data Center นะครับไม่ว่าตอนนี้อย่าง Google ก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไปลงทุนในมาเลเซียนะครับคราวนี้ทางประเทศไทยของเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เราเนี่ยเป็นฮับนะครับของด้าน Data Center เป็นฮับของเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็วันนี้ที่มาเนี่ยก็คือเรื่องของ Smart City นะครับในส่วนของเมืองไทยเมืองอัจฉริยะตรงนี้เนี่ยเรานี้ที่จะต้องมีการพัฒนาเยอะมากนะครับนี่โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเสริมสร้างพลังให้กับเมืองต่างๆของประเทศไทยให้ได้เป็นเมืองอัจฉริยะในการทำงานยกตัวอย่างเช่นอีกหน่อยนี้เรามี IoT มีต่างๆมีอินเทอร์เน็ตต่างๆตรงนี้ไปช่วยในเรื่องของการแจ้งเรื่องน้ำท่วมอะไรต่างๆซึ่งเมื่อกี้ที่คุยกับทางดีป้าไปก็คือว่าตอนนี้เราก็จะมีระบบเตือนภัยหรือระบบที่ดูแลในเรื่องของ security ต่างๆได้มากขึ้นรวมถึงพลังงานสะอาดหรืออะไรต่างๆในส่วนของ NCC กับทางดีป้าเองเนี่ยมีอยากจะนำเสนอว่าของเราเป็นเวทีในการที่จะให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาชมงานนี้แล้วก็เราคิดว่าเราจะพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทยในการพัฒนาประเทศพัฒนาเมืองต่างๆให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างโตอย่างยั่งยืนนะครับรวมถึงการที่เราดูเรื่องของ sustainability โตแบบมีความยั่งยืนด้วยครับRX Predict ตัดริบบิ้นงาน Cosmic 2024แล้วยังคงจัดคู่กันกับงาน In Cosmetic Asia เพื่อให้ผู้ชมงานได้ข้อมูลจากต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมเปิดพื้นที่จัดแสดงใหม่โซนฮาลาลเอาใจผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะกลุ่มชาวมุสลิมที่เป็นตลาดใหญ่สุดในโลกงาน Cosmic 2024จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีงานเสวนาและสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงาน Cosmic นะคะถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับการแสดงเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็รับผลิต OEM ODM นะคะเทคโนโลยีทางด้านแพคเกจจิ้งพรินติ้งนะคะฉลาก
คะแล้วก็มีสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมความงามด้วยถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะคะปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่9แล้วที่เราจัดค่ะแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะเน้นที่เกาะกระแสนะคะบาง OEM เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของ anti aging นะคะเพราะว่าเป็นยุคของที่ทุกคนเนี่ยดูแลเรื่อง anti aging นะคะบางOEM ก็จะเน้นเกาะกระแสในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวพรรณไปตามอายุนะคะเพราะว่าในแต่ละอายุเนี่ยก็มีความต้องการการดูแลผิวพรรณเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะหรือถ้าเกิดพูดถึง color cosmetic ในแง่ของสีสันนะคะที่เติมเข้าเครื่องสำอางเนี่ยนะคะเทรนด์หลังๆก็จะมีเทรนด์ที่การแต่งหน้าที่เป็นการแต่งหน้าที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแต่งหน้าเหมือนกับไม่เห็นว่าแก้มเป็นแก้มปากเป็นปากอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เหมือนกับเราสุขภาพดีมีผิวระเรื่อระเรื่อเหมือนออกกำลังกายมาฉะนั้นเนี่ยในแต่ละบริษัทก็จะมีเทรนด์เหล่านี้เนี่ยนำมาเป็นไฮไลท์ค่ะเซกเมนต์หลักๆหรือโปรไฟล์หลักๆในงานของเรานะคะ OEM ODM เนี่ยยังเป็นไฮไลท์เบอร์หนึ่งของเราเพราะว่างานเราเนี่ยถือว่าเป็นงานที่รวมผู้ที่เป็น OEM ODM เนี่ยมากที่สุดนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ในอาเซียนนะคะเรามีมากกว่า40กว่าบริษัทด้วยกันนะคะแล้วก็นั่นคืออันหนึ่งไฮไลท์ที่สองก็คือโซนของแพคเกจิ้งprinting นะคะก็เช่นเดิมนะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีวัสดุใหม่ๆมีรูปแบบใหม่ๆนะคะออกมาให้ได้นำเสนอกับผู้ที่มาชมงานนะคะแล้วก็ในทุกโซนที่เป็น beauty device ที่เป็นอุปกรณ์นะคะเสริมความงามนะคะก็จะมีตั้งแต่ชิ้นใหญ่ๆที่เหมาะสำหรับคลินิกนะคะหรือสถาบันเสริมความงามจนรุ่นหลังๆนี้จะเป็นเรื่องของชิ้นเล็กๆและที่ว่าสามารถใช้ที่บ้านได้นะคะแต่ว่าเป็นเครื่องแบบเดียวกันกับที่ใช้ในสถาบันแต่ว่าเป็นย่อส่วนนะคะแล้วก็ finish product ที่เป็นผู้ที่มีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มาพยายามหาผู้ค้านะคะที่จะมาซื้อสินค้าไปสามารถจำหน่ายต่อนะคะแล้วแน่นอนเรื่องของโซนทาราวคอสเมติกของเรานะคะปีนี้เราเป็นเอดิชั่นที่1นั่นแปลว่าเราจะมีเอดิชั่นที่2แน่นอนนะคะแล้วคาดว่าคงต้องใหญ่กว่าเดิมแน่ๆ นะคะทั้งนั้นเนี่ยโซนของเรานะคะที่มีอยู่ในงานปีนี้เนี่ยก็ยังมีการดำเนินต่อไปในปีหน้าไปต่อกันที่ Rabbit Moon ประกาศความพร้อมลุกธุรกิจบันเทิงเต็มสูบชูกลยุทธ์ Experience Music Marketing เดินหน้าลุย2ธุรกิจ Rabbit Moon Music and Rabbit Moon Showbiz พร้อมเตรียมประเดิมจัดเทศกาลดนตรี K-POP สุดยิ่งใหญ่ Rabbit to the Moon 2025คาดมีผู้ชมสูงถึง 35,000 คน Rabbit Moon นะครับจริงๆเราเริ่มต้นจากการเป็น Talent Management เป็นค่ายเพลงนะแต่ว่าเราพัฒนาจากการเป็นธุรกิจมิวสิกนะครับคือ Rabbit Moon Music เนี่ยปีหน้าเนี่ยเราก็เพิ่มไลน์อัพของเราครับการมาเป็น Rabbit Moon Showbiz ด้วยนะครับซึ่งเราจะกลายเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตทั้งปีปีหน้านะครับจริงๆแล้วแผนของเราในปีหน้าเนี่ยเราตั้งใจไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับคอนเสิร์ตมีทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับซึ่งน่าจะมีเกือบทุกเดือนเลยในปีหน้านะครับแล้วก็คอยติดตามชมว่าปีหน้าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าคอนเสิร์ตแรกที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับคอนเสิร์ตของ Rabbit Moon นะครับในปีหน้าก็คือ Rabbit to the Moon นะครับ2025 presented by The Concert Application นะครับซึ่งคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตรวมศิลปินเกาหลีนะครับทั้งหมด7กลุ่มศิลปินด้วยกันนะครับ non stop 5ชั่วโมงนะครับจัดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์2025นะครับแล้วก็เราจะจองบัตรนะฮะเป็น early bird เนี่ยนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่า Early Bird ไม่นานนะครับผมหวังว่าจะมีความโซเอาท์ภายในเร็วๆด้วยนะครับอยากจะขอบคุณนะครับสำหรับสื่อมวลชนทุกคนเลยนะที่มาร่วมทำข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับมีทั้ง CP T&B นะครับแล้วก็มีทั้งกลุ่มของ VGI BMN นะครับที่มาช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเรียกว่าเราเน้นความหลากหลายละกันนะคะความหลากหลายเนี้ยค่ะก็คืออย่างแบ็กยอนนะคะแบ็กยอนคืออย่างที่รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าหูเคลือบทองเนาะในส่วนของตัวซิโก้ค่ะซิโก้คือเลเจนด์ฮิปฮอปถามว่าเราเอาป๊อปมาผสมผสานกับในส่วนของฮิปฮอปเพราะว่าอยากให้มันเกิดความหลากหลายให้เกิดความสนุกนะคะThe Rose จะมาโชว์ในรูปแบบที่เป็นฟูลแบนด์นะคะ
ความพิเศษของ The Rose คือมาแบบ full band เลยนะคะแล้วก็เขาเป็นวงที่ไปเล่นที่ Coachella มาแล้วเพราะฉะนั้นการันตีฝีมือการันตีความสามารถนะคะแล้วก็ในส่วนของพาวค่ะเราต้องมาเขาเรียกว่าสนับสนุนเด็กไทยนะคะน้องยอชนะคะที่อยู่ในวงพาวนะคะแล้วก็น้องเพิ่งเดบิวต์มานะคะแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าสดใหม่แล้วก็ตอนนี้มีกลุ่มแฟนคลับแบบเยอะแยะมากนะคะเรียกร้องอยากจะดูโชว์เต็มๆของพาวนะคะพาวก็คือจัดให้เรา40นาทีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเคปเลอร์ค่ะเคปเลอร์เนี่ยจะเป็นวงที่เป็นน้องใหม่นะคะที่ยังสดใหม่อยู่แล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นไอดอลของกลุ่มเด็ก Gen Z นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวมในส่วนของศิลปินกลุ่มที่หลากหลายมากยังไม่จบแค่นี้เรายังมีอีก2เบอร์คอยติดตามต่อใน Rabbit to the Moon Page ได้เลยค่ะปิดท้ายกันที่ Specialty National Product ฉลองครบรอบ25ปีชูกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อเติบโตเคียงข้างสังคมไทยพร้อมเดินหน้าผลักดันสมุนไพรไทยสู่เวทีอุตสาหกรรมระดับโลกตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเตรียมยกระดับองค์กรในการเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร็วๆนี้ล่าสุด SNPS ได้ประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการพัฒนาบีโกสารสกัดกระชายดำบริสุทธิ์ที่มีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงสุดในรูปแบบอนุภาคขนาดนาโนซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรอีกด้วยครับใน25ปีที่ผ่านมาเราใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นำมาพิสูจน์ในแง่ของนวัตกรรมต่างๆนะคะในแง่ของการที่จะเอาองค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไทยสมุนไพรไทยพืชไทยแล้วก็ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์จนทำให้เรามีความมั่นใจนะคะว่าสมุนไพรไทยสารสกัดนะคะมาตรฐานของไทยเราเนี่ยในแง่ของคุณภาพในแง่ของความปลอดภัยในแง่ของราคาและการแข่งขันได้ของไทยเนี่ยไม่ได้กว่าประเทศใดในโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยเรามี natural resource หรือเรียกว่าพืชพันธุ์ต่างๆนะคะมากมายนะคะแล้วเราเอามาใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีที่สุดสำหรับคนไทยเราด้วยนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยจะเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยนะคะในแง่ของการที่จะช่วยกันพัฒนาสมุนไพรพัฒนาพืชธรรมชาติแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เอามาใช้นะคะในส่วนของกลุ่มบริษัท SNPS ใช้เวลา25ปีในการที่จะเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยในการสร้างในการผลิตสารสกัดที่มีคุณภาพดีหรือเราจะเรียกว่าเป็น API Active นะคะคือสารที่ออกฤทธิ์ไฟโตแปลว่าได้จากพืชแล้วก็ Innovation ก็คือใช้เทคโนโลยีในการที่มีนวัตกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์มาเพราะฉะนั้น API ของกลุ่มบริษัท SNPS เราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับอนาคตของกลุ่มบริษัทเราในการที่จะเอามาใช้ที่จะช่วยทำให้สุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนไทยเราดีขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นการใช้เวลา25ปีอย่างมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่คู่บริษัทคนไทยอยู่คู่ประเทศไทยค่ะส่วนแรกที่เราทำงานวิจัยด้วยเยอะที่สุดจะเป็นหน่วยงานสวทช.นะคะซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะคะที่เราจะนำงานวิจัยนะคะใช้งานตีพิมพ์ต่างๆหรือว่างานวิจัยที่สร้างในบริษัทเองค่ะเอามาต่อยอดไปในเชิงคอมเมอร์เชียลหรือเชิงการค้ามากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราได้ออกมาในปีนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยนะคะของหน่วยงานนาโนเทคของสวทช.เองนะคะเป็นสิ่งที่สร้างมาจากพืชไทย 100% แล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติ 100% เลยอันนี้จะเรียกว่าบีโกนะคะบีโกก็จะเป็นสารออกฤทธิ์ค่ะที่มาจากพืชไทยนะคะ 100% นะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูง 100% เหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างของคอลลาเจนนะคะก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความงามในเรื่องของการลดริ้วรอยต่างๆซึ่งมูลค่าของตลาดนะคะที่เกี่ยวกับข้องกับริ้วรอยต่างๆก็สูงมากนะคะสูงถึงแบบ$35 ล้านเลยที่ในการที่เราจะประเมินในช่วงการเติบโตนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างค่ะที่เรามองว่ามีโอกาสในการเติบโตสูงมากนะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่สร้างมาจากนักวิจัยไทยนะคะเพื่อต่อยอดแล้วก็ตอบสนองความต้องการในเรื่องของลดริ้วรอยสร้างคอลลาเจนต่างๆเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะ
ป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ